สำหรับการชุมนุมประท้วงเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการประเมินว่ามีคนเข้าร่วมประมาณ200,000คนค่ะก็ถือว่าเป็นการชุมนุมครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเบลารุสนับตั้งแต่แยกตัวออกจากอดีตสหภาพโซเวียตนะคะ สำหรับนายอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกขึ้นเป็นผู้นำประเทศตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมปี2537ตราบจนถึงวันนี้ค่ะและเขาก็เพิ่งจะชนะการเลือกตั้งม่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมานะคะและได้ดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศต่อเนื่องเป็นสมัยที่6ค่ะประธานาธิบดีลูคาเชนโกมีฉายาว่าเผด็จการคนสุดท้ายแห่งยุโรป เนื่องจากเขายังคงใช้กฎเหล็กในการปกครองประเทศตลอดระยะเวลา26ปีที่ผ่านมาคล้ายกับในยุคของอดีตสหภาพโซเวียตค่ะโดยอุตสาหกรรมส่วนใหญ่นั้นเป็นของรัฐบาลสื่อกระแสหลักมีหน้าที่ปกป้องรัฐบาลแม้แต่หน่วยงานตำรวจลับที่ทรงอิทธิพลก็ยังใช้ชื่อหน่วยงานว่า KGB ชื่อเหมือนกับหน่วยงานด้านข่ากรองและความมั่นคงของอดีตสหภาพโซเวียตค่ะ นอกจากนี้นะคะลูกาเชนโกก็ยังวางตัวเองค่ะให้เป็นเสมือนกับเสาหลักของประเทศเป็นคนรักชาติที่ทําหน้าที่ปกป้องเบลารุสจากอิทธิพลของต่างชาติและเขาก็เคยบอกไว้นะคะว่าถ้าหากตัวเขาถูกทําลายนั่นจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบสําหรับประชาชนค่ะบอกว่าถ้าประเทศนี้ไม่มีเขาเป็นผู้นําประชาชนจะกลายเป็นขอทานแล้วก็ต้องเที่ยวเดินของเงินไปทั่วค่ะ แต่ว่าประเทศเบลารุสภายใต้การนำของลูกคาเชนโกนั้นมีปัญหามากมายอยู่แล้วนะคะโดยถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกจากการจัดอันดับของบริษัทเครดิตสวิตโดยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกับประเทศเอธิโอเปียและไนจีเรียค่ะนอกจากนี้เบลารุสก็ยังเผชิญกับปัญหาการทุจริตมายาวนาน ซึ่งล่าสุดนะคะเอกอัคราชทูตของเบลารุสประจำสโลวกากเกียได้เผยแพร่คลิปวิดีโอสแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกับผู้ประท้วงที่ออกมารวมตัวบนท้องถนอนอย่างสันติและก็ยอมรับนะคะว่ามีเพื่อนร่วมงานอีกหลายคนมีความเห็นเหมือนเขาแต่ไม่กล้าสแสดงออกเพราะว่ากลัวถูกไล่ออกค่ะที่ผ่านมาคู่แข่งทางก,การเมืองของลูคาเชนโกนั้นมักจะถูกกำจัดให้พ้นทางนะคะ ซึ่งในจำนวนนี้ก็รวมถึงสวีตลาน่าติคานอฟสกายาวัย37ปีเท่านั้นค่ะเธอตัดสินใจลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในฐานะผู้สมัครอิสระเนื่องจากว่าสามีของเธอนะคะก็คือผู้ชายคนนี้เขาเป็นบล็อกเกอร์ชื่อดังค่ะที่เคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยปรากฏว่าสามีถูกตำรวจจับตอนนี้ก็อยู่ในเรือนจำนะคะแล้วก็ยังถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ลงเลือกตั้งดังนั้นค่ะ ทิกฮยาน่านอฟสกายาก็เลยตัดสินใจที่จะลงสมัครเลือกตั้งแทนสามีค่ะที่ไปต่างประเทศค่ะโดยเธอเดินทางไปที่ประเทศลิทัวเนียตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากเกรงว่าตัวเธอเองและลูกอีกสองคนอาจจะได้รับอันตรายหากยังคงอยู่ในประเทศเบลารุสต่อไปค่ะและเมื่อวันทิตที่ผ่านมาเธอได้เผยแพร่คลิปวิดีโอถึงผู้ประท้วงในเบลารุสนะคะว่า ประชาชนต้องการหลุดพ้นจากวัฏจักรที่ยาวนานถึง26ปีและเธอเองก็พร้อมที่จะรับผิดชอบและทำหน้าที่ผู้นำประเทศโดยมีเป้าหมายทำให้ความวุ่นวายในประเทศยุติลงและกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติมีการปล่อยนักโทษการเมืองและเธอจะใช้เวลาให้น้อยที่สุดเพื่อสร้างเงื่อนไขและร่างกฎหมายใหม่ที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งประธานาธิบดีอย่างซื่อสัตย์และโปร่งใสและให้ผลการเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับของนานาชาติค่ะ สาเหตุที่ประชาชนต้องการให้จัดการเลือกตั้งใหม่นะคะเนื่องจากเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาเต็มไปด้วยการโกงเลือกตั้งค่ะโดยลูคาเชนโกมีคะแนนนําถึงร้อยละ80.1ในขณะที่แกนนํำฝ่ายค้านมีคะแนนเพียงร้อยละ10.12เท่านั้นค่ะความวุ่นวายในเบลารุสนั้นมีแนวโน้มจะขยายตัวจนกลายเป็นความขัดแย้งในระดับภูมิภาคนะคะเมื่อรัสเซียประกาศแล้วว่า จะให้ความช่วยเหลือที่จําเป็นแก่เบลารุสเพื่อรับมือกับปัญหาที่อาจจะทวีความรุนแรงมากขึ้นค่ะแม้ว่าก่อนหน้านี้เพียงหนึ่งสัปดาห์ผู้นําเบลารุสนั้นเพิ่งจะกล่าวโจมตีผู้นํารัเสเซียนะคะว่าพยายามโค่นเขาลงจากตําแหน่งก็ตามค่ะคุณวราวิคุณพรวดีแต่ที่ต้องกลับท่าทีแบบกระทันหันเนี่ยนะคาดว่าผู้นาเบลารุสคงจะรู้ดีนะคะว่าตอนนี้รัเสเซียเนี่ยคือพันธมิตรเพียงหนึ่งเดียวที่จะช่วยให้ตัวเขาเนี่ยสามารถอยู่ในตําแหน่ง ผู้นำของเบรุสได้ต่อไปค่ะ